วันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปบุกธุรกิจใหม่ของดีเจขี้เล่นแห่งคลื่นซีดค่ะเจ้าของกิจการเป็นใครและกิจการที่ว่านี้คืออะไรเนี่ยเราตามไปดูพร้อมกันเลยสวัสดีครับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตไกุลนะครับครับผมดีเจเทมเทมสรรพกิจนะฮะพวกเรามาจากคลื่นซี 97.5 FM นะครับเมื่อกี้คิดเดินมาเนี่ยคือบ่นอยู่ว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยมันมีการรับปริญญาอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยมีคนรู้จักอยู่นะที่กำลังรับปริญญาแล้วนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อดอกไม้ที่ไหนแบบอยากได้แบบสวยๆแปลกๆหรือว่าราคาที่มันเป็นกันเองผมคิดอยู่หนักมากแล้วเครียดเนาะเครียดเนาะเครียดมากเครียดมากมันหงอกขึ้นเยอะมากแล้วจริงๆอ่ะนายมาถูกทางแล้วมากับเราใช่ไหมทำไมเรารู้จักเจ้าของร้านร้านอยู่นี่เองใกล้อยู่นี่อ่ะเฮ้ยใกล้จังเลยตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับพ่อค้าแซ่บแล้วนะฮะครับผมในร้านโลชาโฟลซองสวัสดีครับผมดีเจข้าวฟ่างครับสวัสดีครับเจ้าของร้านเราขึ้นมาทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันมาทำไมก็มาช่วยอ๋อมาช่วยอันนี้มาทำเวิร์กช็อปไงเป็นเรื่องดอกไม้ร้านดอกไม้ใช่ไหมทำไมต้องมาดอกไม้ตอนเด็กแม่ชอบปลูกดอกพวกนู่นพวกนี่เราก็เลยแบบอยากจะทำให้แม่เทรนกระแสดอกไม้ปีนี้2015ปีนี้แหละมีไหมฟังของเองเลยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเท่าไหร่ด้านกระแสด้านดอกไม้เนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางพวกดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นวิธีการจัดถ้าเป็นดอกไม้สดวิธีการจัดก็จะออกแนวธรรมชาติมากที่สุดของร้านเรามีแบบนี้ครับมีเป็นโหลแก้วสามารถอยู่ได้นานเป็นฮะนี่ที่เคยซื้อไปครับผมอันนี้เรามาสาธิตวิธีการทำกันง่ายๆดูท่าทางจะยากง่ายมากครับนะครับจากพี่ฟ้าแล้วก็ข้าวร้านอยู่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเอกมัยซอย2นะครับอยู่ในพาร์คเลนเอกมัยครับส่วนใครที่จะไปย่านแถวเพชรบุรีเร็วๆนี้ครับเราจะไปเปิดสาขา2อยู่ที่ถนนเพชรบุรีครับโอ้เจริญรุ่งเรืองจริงๆนะยังไงก็ติดตามพวกเราที่คลื่นซี 97.5 ครับผมวันนี้ทั้ง4คนมาละครับสวัสดีครับถึงจะเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ฝีมือรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะเตยแอบบอกเลยว่าเคยใช้บริการมาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้านะคะเราจะพาไปบุกเบื้องหลังการรวมพลังของชาวอสมทกันทำอะไรนี่เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ